สวัสดีค่ะวันนี้พบกับครัวแล้วแต่เอ๋จ้าวันนี้อยากทานลำไยอ่ะเอ๋จะสอนแฟนเพจทำเมนูสาคูลำไยเรามาดูวัตถุดิบกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างตามเอ๋ไปซูเปอร์มาร์เก็ตกันเลยตอนนี้เอ๋ก็มาถึงซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วนะคะเราเข้าไปเลือกซื้อของกันเลยค่ะเจอแล้วนะคะลำไยกระป๋องตามารีของเรานะคะวัตถุดิบหลักเพจจะใช้วันนี้ลำไยกระป๋องตามาลีนะคะเพราะว่าสะดวกสบายนะคะหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตได้ตลอดเลยนะแล้วก็ลูกใหญ่ด้วยคัดคุณภาพต่อกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์แล้วก็กลับไปเข้าครัวกันเลยค่ะค่ะหลังจากที่เราไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตมาก็ได้วัตถุดิบครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มลงมือทำน้ำกะทิราดกันเลยนะคะเรามาเริ่มขั้นตอนกันเลยนะคะเราจะเริ่มจากการใช้สาคูเม็ดเล็กแล้วก็น้ำเปล่าเย็นจัดนะคะอันนี้เราจะทิ้งไว้ประมาณ15นาทีถึง20นาทีนะคะให้น้ำเนี่ยถูกดูดซึมลงไปในเม็ดสาคูจนหมดถึงจะใช้ได้นะเดี๋ยวระหว่างนี้เราเตรียมลำไยรอก่อนดีกว่าวันนี้นะคะเอ๋จะใช้ลำไยกระป๋องตามาลีสะดวกสบายหาง่ายมากอยากทานเมื่อไหร่ก็หาซื้อได้เลยไม่ต้องรอฤดูกาลนะสะดวกกว่าเดิมอีกก็คือเราไม่ต้องมานั่งปอกเปลือกคว้านเม็ดเดี๋ยวเราจะกรองน้ำออกนะคะแยกน้ำกับเนื้อเราจะเก็บน้ำเชื่อมไว้นะคะเราจะใช้ทุกอย่างเลยนะทั้งน้ำทั้งเนื้อเลยนะจะได้ลดปริมาณการใส่น้ำตาลทรายลงด้วยเพราะว่าน้ำเชื่อมเขาก็จะมีความหอมของเนื้อลำไยอยู่ในนั้นด้วยนะคะเริ่มจากเทคนิคหลักของเราคือน้ำเชื่อมเงาะกระป๋องตามาลีตอนนี้นะคะขนมสาคูลำไยเราก็เสร็จแล้วดูหน้าตาน่าทานมากเลยเมนูสาคูลำไยเราก็เสร็จแล้วนะคะหน้าตาดูดีมากสีสวยมากหอมมากน่าทานที่สุดยังไงแฟนเพจอย่าลืมส่งการบ้านเอ๋นะเอ๋เราเจอกันบ้านนะคะกับเมนูสาคูลำไยวันนี้เอ๋ไปก่อนบ๊ายบาย